สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดรัฐบาลประยุทธ์ระส่ำหนักไร้เสียงเรียกหาประยุทธ์ชัดสภาพถดถอยจุดอ่อนรัฐบาลเมื่อวันที่26กันยายนปี2565นายณัฐวุฒิไสยเกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยได้เขียนข้อความเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊กโดยได้ระบุว่าบางประการจากการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์101ลงพื้นที่ปราศัยพบปะประชาชนทั้ง2สนามรวม20เวทีสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกยืนสบตาคนหลายหมื่นคนพบเห็นข้อสังเกตบางแง่มุมมาเล่าสู่กันฟังครับ 1. ผู้สมัครเพื่อไทยออกตัวในฐานะผู้ท้าชิงแต่พลิกกลับเอาชนะแชมป์เก่าขาดลอยทั้ง2สนาม2. แชมป์เก่าทั้งคู่ครั้งที่แล้วเปิดตัวเป็นพลังประชารัฐแต่รอบนี้ไม่ได้ยินชื่อพรรคและชื่อพลเอกประยุทธ์จากทั้งสองเวทีแม้แต่ครั้งเดียวที่101ผู้สมัครบางคนนอกจากลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองในรัฐบาลยังปลดป้ายพรรคออกจากสำนักงานแสดงตัวเป็นผู้สมัครอิสระนี่คือสภาพถดถอยอย่างยิ่งของพลเอกประยุทธ์สวนทางกับภาวะผู้นำของแพทองธารหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่พุ่งขึ้นหลังนำทัพชนะแบบแลนด์สไลด์เชื่อว่าการเลือกตั้งใหญ่ที่จะมาถึงนี้ในพื้นที่เข้มแข็งของพรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเช่นอีสานเหนือและกทมหากประยุทธ์ยังเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไม่ว่าในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรืออยู่เบื้องหลังจะเห็นผู้สมัครพรรคนั้นหาเสียงโดยเน้นคะแนนเขตเพื่อเอาตัวรอดปล่อยคะแนนพรรคเป็นของฝ่ายประชาธิปไตยลูกพรรคจะทิ้งประยุทธ์กลางสนาม 3. การบริหารงานทั้งยุคคสช.และหลังเลือกตั้งล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในความรู้สึกประชาชนพลเอกประยุทธ์กลายเป็นจุดอ่อนและตัวปัญหาใหญ่สุดของรัฐบาลการประกาศตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามประยุทธ์กลายเป็นจุดแข็งในการเลือกตั้งเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันก็จะหาเสียงโดยไม่กล้าพูดชัดว่าจะร่วมรัฐบาลกับประยุทธ์อีก 4. นอกจากเศรษฐกิจปากท้องซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งปัญหายาเสพติดก็เป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้กันคนทางประเทศรับรู้ยาบ้ายาอียาไอซ์มีขายราคาถูกทุกหย่อมยา8ปีที่ผ่านมานายกไม่เคยลงมือทำให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญพลเอกประยุทธ์ล้มละลายอย่างที่สุดในการแก้ปัญหายาเสพติด 5. เป้าหมายแลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทยเป็นที่รับรู้เข้าใจและตอบรับมากขึ้นเรื่อยๆจากประชาชนทุกกลุ่มขณะที่อีกส่วนรอความชัดเจนเรื่องนโยบายถ้าหลังยุบสภาเพื่อไทยประกาศนโยบายชัดเจนโดนใจตอบโจทย์ชีวิตคนส่วนใหญ่แลนด์สไลด์จะไม่ใช่แค่สโลแกนหาเสียงแต่จะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเหมือนที่เคยทำสำเร็จมาแล้วหมัดเด็ดของเพื่อไทยหลังจากนี้คือนโยบาย 6. ประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลงตั้งใจรอคอยการเลือกตั้งกระแสข่าวรัฐประหารที่เริ่มส่งกลิ่นปะทะโดยตรงกับเจตนารมณ์ของประชาชนถ้าลงมือทำจะเป็นความท้าทายและสุ่มเสี่ยงที่สุดของฝ่ายอำนาจนิยมการยึดอำนาจคงทำได้แต่ค่าใช้จ่ายทางการเมืองจะสูงเกินคาดเดาปล่อยให้ประยุทธ์พังไปในการเลือกตั้งน่าจะเป็นทางเลือกที่ลงตัวกว่า 7. ถ้าประยุทธ์รอดอยู่ต่อได้หลัง30กันยายนสถานะของเขาจะเป็นเหมือนหัวคะแนนหลักของพรรคเพื่อไทยอยู่นานเท่าไหร่เพื่อไทยก็เข้าใกล้แลนด์สไลด์เท่านั้นไม่เชื่อก็ลองดูโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นวิเคราะห์ได้ถูกใจมากคนส่วนน้อยที่ต้องการประยุทธ์และพรรคร่วมถึงเวลาเลือกตั้งใหญ่สนุกแน่คนไม่มีที่ยืนแน่เพราะคนเขาชอบตระกูลชินวัตรอยู่แล้วนี่แค่ไตเติ้ลนะครับผมสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเสรีรวมไทยและพรรคก้าวไกลครับพรรคที่ควรระวังคือภูมิใจไทยที่จะเป็นคู่แข่งน่าจะจี้เพื่อไทยมาติดๆสู้ๆนะครับผมรักเพื่อไทยนะครับขอเพื่อไทยแลนด์สไลด์2สมัยเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยครับรวมด้วยช่วยกันรอการกลับมาดูแลประชาชนพวกเรานะคะขอบคุณพี่น้องชาว101ดีใจมากๆเลยครับสู้ๆครับเอาอำนาจประชาชนคืนมาให้ได้นะครับ
เพื่อไทยพรรคเดียวเท่านั้นพรรคอื่นไม่เกี่ยวขอแสดงความดีใจกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งและพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับงานนี้ระทึกแน่ชี้30กันยายนผู้มีอำนาจไม่รอดสว.วันชัยพยากรณ์ดวงดาวชี้30กันยายนผู้มีอำนาจไม่รอดจากมิตรกลายเป็นศัตรูเผยตามหลักโหราพยากรณ์ท่านว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นต้องเข้าวัดสถานเดียวเมื่อวันที่24กันยายนปี2565ในวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเรื่องการตัดสินของดวงดาวยังถามกันอยู่นั่นแหละว่าวันที่30กันยายนนี้ศาลจะตัดสินว่าอย่างไรนายกจะรอดไหมดวงดาวเป็นยังไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าศาลจะตัดสินเหมือนดวงดาวที่ว่าไหมสารพัดของคนอยากรู้แต่ก็พึงรู้กันไว้ว่าการตัดสินของดวงดาวกับการตัดสินของมนุษย์ต่างกันดวงดาวไม่รับสินบนและไม่รับการวิ่งเต้นของมนุษย์ขอยืนยันว่าศาลจะตัดสินว่าอย่างไรผมไม่รู้จริงๆแต่ดูจากดวงดาวแล้วไม่รอดโดยเฉพาะดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เป็นอริกับดวงเมืองยิ่งไปกันใหญ่ซ้ำแรงขึ้นแรงขึ้นเสียด้วยอันหมายถึงความรักความผูกพันของผู้มีอำนาจผู้ทรงอิทธิพลเปลี่ยนเป็นอริศัตรูคู่อาฆาตต่อกันจากมิตรกลายเป็นศัตรูจากคนรักกลายเป็นคนเกลียดชังแถมดาวจันทร์ก็ดับอับแสงยิ่งทำให้ม้วยมรณะกันไปใหญ่ไม่มีดาวดีดวงไหนมาฉุดรั้งช่วยเหลือไว้เลยตั้งแต่วันนั้นถึงวันที่30กันยายนเลข5ดาวพฤหัสยังเป็นวินาศอยู่5เสียงตามดวงดาวยังยืนยันแข็งขันอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่เลข1ดาวอาทิตย์ที่เป็นอริจถาโถมเข้ามาหรือเปล่าซึ่งมีแนวโน้มสูงมากว่าดาวศุกร์เลข6ผสมปนเปมาเป็นอริด้วยเคลื่อนไปเคลื่อนมาอาจมาตกที่เลข6ก็เป็นไปได้เพราะดวงดาวที่ปรากฏในวันนั้นมี5เป็นหลักตามด้วย1และ6มันวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ภายใต้การกำกับของราหูและมฤตยูที่คอยขย้ำซ้ำเข้าไปอีก2ดวงดาวมันหนักและหนักมากจริงๆอย่างที่ผมเคยใช้คำว่าสาหัสสากรรของผู้มีอำนาจผู้หลักผู้ใหญ่ใครต่อใครที่มีอำนาจอยู่ในบ้านเมืองและอยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงดาวเหล่านี้ตามหลักโหราพยากรณ์ท่านว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นต้องเข้าวัดสถานเดียวโดยเฉพาะวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันโอ่งเพียงรอดปลอดภัยจะถูกผิดเป็นเรื่องของดวงดาวนะครับไม่เกี่ยวกับผมโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นธรรมดาพอใกล้ตายพวกเห็บหมัดย่อมกระโดดหนีคราวนี้อาจารย์วันชัยอาจจะดูแม่นนะครับเพราะดูแลบิ๊กป้อมออกสตาร์ทแรงมากคนที่รอคอยตำแหน่งนี้มาทั้งชีวิตจะให้หลุดมือไปได้ยังไงล่ะงานนี้น้องก็น้องเถอะพี่ขอมีชื่อไว้อีกคนนะก็เขี่ยทิ้งนะสิยุคจุดๆๆครองเมืองยังไงมันก็รอดคนเขียนมันยังออกมาบอกอยู่เลยว่ารอดูกันได้เลยขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ